สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องมายสะพายตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทําขนมปังชาเขียวกันค่ะแต่ว่าเป็นขนมปังเปลือกแข็งนะคะเป็นแบบมินิค่ะตอนนี้กําลังฮิตมากเลยอ่ะเพราะว่าที่โรงแรมอะค่ะที่เขาต้อนรับแขกที่ตุรกีนะอาหารเช้าก็จะมีขนมปังพวกเนี้ยค่ะหลายๆสีใส่ตะกร้าไว้ให้เราได้กินมีนาก็กินแล้วติดใจค่ะก็เลยเอามาทำวันนี้เป็นขนมปังนมอัลมอนด์ชาเขียวนะคะอยากให้ทุกคนลองค่ะสูตรเนี้ยมันดิ้นได้จ้ะเอ้ยเขาเป่าไงคะมะค่ะนมอัลมอนด์นะคะนี่เป็นนมอัลมอนด์จริงๆค่ะใครไม่มีนมอัลมอนด์นะคะจะใช้นมสดก็ได้หรือใครจะใช้เป็นพวกน้ำเต้าหู้อะไรก็ได้นะคะครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปแบบนี้ผงชาเขียวค่ะนี่ผงชาเขียวผงมัทฉะเนี่ยแหละค่ะจะบอกว่าไงดีเอากลัวมันขมไม่ใช่อะไรหรอกเรื่องของเรื่องอ่ะเอาแค่นี้ก็พอลูกชายยังไม่เคยทานค่ะ1ช้อนชานะคะผงชาเขียวใส่ลงไปค่ะในนี้แหละในนมอัลมอนด์นี่แหละค่ะเสร็จแล้วจะเอาไปอุ่นนะคะอุ่นให้นมเนี่ยมีความอุ่นๆก็พอนี่ค่ะให้อุ่นๆก็พอนะคะเดี๋ยวคนๆขอคนผงชาเขียวก่อนใส่น้ำตาลก็ได้นะจ๊ะใครอยากใส่น้ำตาลก็ใส่แต่ว่าไอตัวนมอัลมอนด์ของมีนาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีความหวานอยู่แล้วใครชอบขนมปังที่มีรสหวานนะคะก็ใส่ลงไปด้วยหรือว่าใครจะซื้อเป็นนมชาเขียวมาเลยก็ได้นะเอาแค่อุ่นๆค่ะเอาแค่อุ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวยีสต์เราจะตายอ่ะเรียบร้อยไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยแป้งขนมปังค่ะแป้งขนมปังหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะตัวมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ไป1ถ้วยตวงก่อนนะเสร็จแล้วเราจะใส่เกลือป่นมีนาไม่ทำขนมปังหวานนะมีนาทำขนมปังที่กินกับ อาหารเช้าอะตอนเช้าๆอะมีนาทำขนมปังที่มันมีรสจืดๆนิดนึงนี่นะคะจะใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปโรยทุกอย่างให้เข้ากันยีสต์ค่ะยีสต์เนี่ยใส่ไปแค่ครึ่งช้อนชาก็พอค่ะเยอะเกินอ่ะใส่ไปครึ่งช้อนชาค่ะมีนาใช้อินสแตนต์ไดยีสต์นะคะวันนี้เพราะฉะนั้นมีนาจะโรยไปกับแป้งได้เลยถ้าใครเป็นแอคทีฟไดยีสต์นะคะผสมกับน้ำนะอ่ะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช้ตะเกียบคนด้วยวันนี้เปรี้ยวว่าคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำชาเขียวของเราเนี่ยลงไปเลยเป็นไงสูตรนี้คิดเองนะจ๊ะคือเป็นสูตรที่ปรับมาจากไอตัวโฮวีดนะไอตัวบาสเก็ตอะค่ะปรับมาจากตัวบาสเก็ตนั่นเองนะคะก็คนอย่างเงี้ยละค่ะทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้เองใครกลัวขมนะคือกลัวว่าชาเขียวเนี่ยเขาจะมีความขมนะคะเติมน้ำผึ้งลงไปนะคะแต่ว่าถ้าการที่เราเติมน้ำผึ้งแล้วเนี่ยเราควรจะเติมแป้งลงไปอีกเห็นไหมว่าตัวนี้มันเหลวเกินนี่ดูนะเห็นไหมตักขึ้นมาค่ะ1ช้อนโต๊ะเพราะตัวนี้1ช้อนโต๊ะมันน่าจะได้อยู่แหละเห็นไหม1ถ้วยตวงกับอีก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะทำให้ดูลูกชายน่าจะงงค่ะควรเติมไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ว่าไม่พูนจบตรงนะคือ1ถ้วยตวงนะคะกับอีก2ช้อนโต๊ะใครใช้แป้งญี่ปุ่นนะคะแป้งญี่ปุ่นอาจจะต้องเติมเพิ่มมากไปกว่าเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีขนมปังสัก3สีอยู่บนโต๊ะใช้เป็นมันม่วงฟักทองที่นึ่งแล้วก็ได้ก็คือลดของเหลวลงเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะประมาณ20นาทีแล้วค่อยมาทำกันต่อทิ้งช้อนไว้แบบเนี้ยนี่ค่ะใช้ถุงครอบไว้แบบนี้ละค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากลับเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามีงานชิ้นเดียวแป้งใช้การจับเป็นตัวช่วย
20นาทีเรียบแล้วค่ะเปิดออกมาใช้ช้อนนะจ๊ะวันนี้ใช้ช้อนไปล้างมาเรียบร้อยกลัว FC รับสภาพไม่ได้เอาค่ะตัวช้อนเนี่ยจะจุ่มน้ำมันเล็กน้อยนะไปค่ะเอาช้อนเนี่ยค่ะไปจุ่มน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่แหละใช้ช้อนเนี่ยปาดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสักประมาณ10รอบจะ20รอบก็แล้วแต่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมัวแต่คุย5แล้วป่ะ6 7เนี่ยแล้วก็บี้มันลงไว้ด้วย8 9 10ใครเปรี้ยวหน่อยก็20รอบก็ได้ค่ะเพลินๆหรือว่าใครแบบดูหนังเพลินๆเมามอยเพลินๆนะคะทำไปอย่างเงี้ยค่ะจนแป้งเขาเนียนอ่ะแต่มีนาไม่เอาอ่ะมีนาทำสัก3รอบเหมือนเดิมค่ะ3รอบก็คือพักไว้20นาทีแล้วก็มาทำทุกครั้งช้อนจะจุ่มน้ำมันไหมจะจุ่มไม่จุ่มก็เรื่องของเราค่ะแล้วแต่มีนาก็คาดว่าจะไม่จุ่มละขี้เกียจนี่แล้วก็จะใช้ช้อนคันเดิมเนี่ยละค่ะมากกว่า20ครั้งถูกไหมเพราะมีนาคุยไปด้วยไงนี่ไงมีนาถ่ายวิดีโอไปด้วยคุยไปด้วยเสียงก็เป็นเป็ดขอโทษนะคะมีนาไม่สบายพักไว้ค่ะเอาช้อนคาไปด้วยอีก20นาทีเดี๋ยวมาเจอกันครั้งที่2ค่ะครั้งที่3ไม่ทำให้ดูนะ ไม่จะทำให้ดูเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวจะหาว่ายิงใช่ไหมกลับเหมือนเดิมค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วเขาแบบว่าจะมีฟองอากาศอ่ะถ้าเมืองไทยอากาศร้อนจัดนะคะจะพักไว้สักประมาณ5นาที10นาทีก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่ว่ากลับแค่แจะแจะแบบนี้นะไม่ใช่แบบว่าแค่แบบแปะแปะแบบนี้นะกลับขึ้นมาแล้วก็แบบกดมันไปหน่อยแบบกับแป้งอะแล้วอะเรียบร้อยค่ะพักไว้อย่างเงี้ยนะคะอีกสักรอบสุดท้ายก็ไฟนอลรอบสุดท้ายพักไว้ค่ะอีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้ว20นาทีอะคลิกไปค่ะ20รอบอ่ะรอบที่3ถูกแล้วรอบที่3แล้วนะคะลุยแป้งเลยค่ะเพราะว่ามีนาจะรวบเขาค่ะแต่ขออนุญาตนะคะจะพักแป้งที่อ่างใบเดิมเซฟค่าน้ำอ้าวอย่าว่าไปนะค่าน้ำค่าไฟที่ตุรกีนะคะคือถ้าเห็นเพื่อนบ้านบอกว่าถ้าเธอใช้เกินกี่หน่วยไม่รู้อ่ะมันจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะคือแต่เขาบอกมันจริงนะคือค่าน้ำอ่ะมันจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเธอใช้เกินหน่วยเท่านี้ซึ่งบ้านมีนาใช้เกินอยู่แล้วแหละมันจะขึ้นเป็น2เท่าค่าน้ำค่าไฟอ่ะประหยัดได้ประหยัดได้ก็ต้องช่วยชาตินี่ค่ะเราก็แค่เอาแป้งเนี่ยค่ะตะล่อมโรยแล้วก็นวดเล็กน้อยแต่ว่าอย่าใส่แป้งเยอะเดี๋ยวอ่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าอันนี้สำคัญใครจะพักเข้าตู้เย็นก็ได้นะแล้วก็มาอบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องพักแป้งให้คลายความเย็นก่อนแล้วค่อยมาขึ้นรูปนะจ๊ะแล้วก็พักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่าอีกรอบแล้วค่อยอบนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาแป้งแค่ตู้เย็นยังไงก็ต้องตื่นตีสี่ค่ะสู้อบเลยดีกว่าค่ะแล้วค่อยตอนเช้าเอามาอุ่นเอามาหน้ากับกระทะกับนมกันเนยอะไรเงี้ยจะดีกว่าไม่ต้องตื่นเช้ามาละค่ะอุ๊ยสีมันสวยเนาะถึงว่าทำไม FC ถึงได้ชอบขนมปังพวกนี้ชาเขียวแต่ว่าไม่รู้รสจอกมาเป็นยังไงนะคะใครอยากให้แบบมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความหวานอะไรอย่างเงี้ยเติมน้ำผึ้งลงไปนะน้ำผึ้งอ่ะมันจะแบบหวานติดปลายลิ้นไงออกมาค่ะโอ้ยมันติดมือเอาที่ไอเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็สนุกเนาะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีนาจะมีขนมปังประมาณ3แบบนะคะนี่แล้วก็ไม่ต้องอะไรมากค่ะไว้นี่มันติดเห็นไหมโรยค่ะโรยแป้งเข้าไปค่ะนี่ไม่ค่อยอะไรมากแบ่งเป็น8ก้อนละกันค่ะตัวนี้อยากให้มันเป็นก้อนเล็กหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า
ลูกชายกับสามียังไม่เคยกินต้องมีการหลอกล่อให้กินแล้วก็ตัวขนมปังเนี่ยติดจริงๆอ้อมือแตะแป้งนะคะแต่สีสวยจริงๆแล้วก็นุ่มป้ามันกลมๆไว้ก่อนใครไม่มีผงชาเขียวนะคะมีนานแนะนำให้เอาคะน้าเนี่ยค่ะใบคะน้าไปต้มนะคะหรือว่าไปลวกน้ำร้อนนะคะไม่เอาก้านนะเอาแต่ใบนะเสร็จแล้วเอามาปั่นค่ะมาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะนั่นแหละใช้น้ำเขานั่นแหละหรือว่าถ้าอยากให้มันมีใบผักหน่อยใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะใช้ผักขมก็ได้นี่ค่ะเห็นไหมคะปั้นเป็นก้อนกลมๆอ่ะคราวนี้อยากได้แบรนด์แล้วพลิกด้านเขานะคะพลิกด้านเขาแล้วก็กดอย่าจุ่มแป้งเยอะกดค่ะกดแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยมีนาซูมกล้องให้ดูไม่ได้นะมือมีนาเปื้อนเนี่ยค่ะก็เก็บตะเข็บเท่านั้นเองค่ะนี่เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครไม่มีโลบแบบมีนาก็วางธรรมดาเลยก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเนี่ยค่ะคลึงนิดนึงอ่ะออกมาเรียบร้อยเป็นไงเหมือนตัวหนอนชาเขียวของเรานี่วางลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ม้วนเขาค่ะม้วนเนี่ยตอนม้วนอาจจะติดม้วนเขาค่ะแค่นี้เองลูกชายก็ไม่สบายอากาศนะคะอากาศมันเปลี่ยนแล้วก็คลึงแบบว่าให้ป่องกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคลึงแบบว่าให้ป่องกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นธรรมชาติเท่านี้เองเสร็จแล้วนะคะทำทั้งหมด8ก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็คลุมถุงพลาสติกไว้แบบนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็พักไว้เงี้ยค่ะให้เขาขึ้นมา2เท่าเดี๋ยวเราก็มาอบกันหรือว่าบางคนจะเอาแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็เช้านะเอามาอบได้แต่มีนาแนะนำว่าอบเลยค่ะพักแป้งขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็อบเลยเช้ามาเนี่ยนะคะเอามาอุ่นในไฟเตาอบอ่อนๆ นะคะดีกว่าไม่ต้องตื่นเช้าตีสี่มานั่งทำต่อมาแล้วค่ะมัวแต่ไปดูหนังจีนมาแป้งอืดเลยนี่วิตายก็อืดกำลังดีเนาะอ้าวๆๆๆจริงๆแล้วนะคะตัวเนี้ยมีนาจะต้องพรมน้ำโรยน้ำแต่ไม่พรมไม่โรยแหละอุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ230องศานะคะไฟบนล่างนะคะแล้วก็เปิดพัดลมด้วยอุ่นแบบรองน้ำเหมือนเดิมค่ะแต่ตัวนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะจะกรีดให้ดูจะกรีดแบบว่าปาดอย่างนี้เลยนะ45องศาปึ๊ดก็ได้ค่ะอยากจะกรีดยังไงก็กรีดนะเนี่ยกรีดแรงก็กรีดแรงก็บอกไงดีอ่ะโรยแป้งนิดนึงนะคะเหมือนเดิมค่ะชอบค่ะชอบขนมปังสไตล์นี้ค่ะชอบขนมปังสไตล์ที่แบบว่าต้องโรยแป้งอ่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำร้อนค่ะใส่ในนี้มาค่ะใส่ให้ดูเลยเนี่ยน้ำร้อนต้มร้อนๆเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะที่ถาดนี่น้ำเดือดนะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาตัวขนมปังของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะอบไฟเนี่ยแหละ230องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใครจะฉีดน้ำก่อนก็ได้จะพรมน้ำก่อนก็ได้มีน้ำไม่ทำและเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาโอเวอร์พลูฟอ่ะอบเลยละกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะดูว่ากี่นาทีค่ะเดี๋ยวไปดูหนังจีนต่ออ่ะอบเลยค่ะอบออกมาแล้วค่ะ17นาทีนะคะ10นาทีแรกมีนาเอาถาดน้ำออกนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะได้เหลืองอ่ะเดี๋ยวดูมาก่อน
มาให้ดูเห็นไหมคะจริงๆแล้วอ่ะจะอบประมาณ15นาทีก็ได้แล้วค่ะ12นาทีก็ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่ามีนาชอบสีแบบนี้จะชอบเปลือกสีแบบนี้เป็นไงว้าวตายแล้วเอ้ยขอเป่าเป็นไงคะเขียวเขียวสมใจสุขภาพล้วนๆนมปังชาเขียวนมอัลมอนด์หวานน่ารักมันนุ่มเหนียวหืมมันใช้ได้เลยนะคือไม่มีรสอะไรเลยมีรสเค็มๆปลาแรมปลาแรมอืมอร่อยดีอืมใครไม่รู้อืมถ้าใครชอบแบบความชาเขียวนะขอแนะนำตัวนี้อืมอร่อยเลยใช้ได้เลย ก้อนสองก้อนนะคะมีแยมอยู่ข้างๆนะบอกเลยว่าเลิศอ่ะเนี่ยอ่ะ